สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กันกับ Pro Match นะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่กับคุณ Creator นะครับผมเป็นโปรโตสสีแดงที่ฝั่งซ้ายไอ้ขวาล่างนะฮะและคู่ต่อสู้ของเขาคุณโซนะครับผมเป็นเซิร์กสีเหลืองที่ฝั่งซ้ายบนนะฮะฝั่งบนเยื้องมาทางซ้ายนิดหน่อยนะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Moon Dance นะฮะแล้วก็ถามว่าท่านดูที่มุมซ้ายล่างของจอนะจะเห็นว่ามันเป็น ESL ใช่ครับอันนี้คือผมเอาคลิปมาจากการแข่งขันของ ESL นะที่เขาแข่งกันที่ไม่ใช่ ESL Dreamhack นะฮะที่แอตแลนต้านะฮะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้คลาสทุกเกมนะผมจะเลือกมานะครับพอดีอยากจะแบบทำคอนเทนต์ของ Pro Match บ้างนะฮะหลังจากที่ทำคอนเทนต์ของผู้เล่นทั่วไปเยอะแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ฝั่งสีแดงยังไงครับสังเกตเวทด้านล่างนะฮะแล้วก็ลง1แก๊สตามปกตินะครับส่วนฝั่งสีเหลืองนี่คือลงแฮชก่อนแล้วค่อยเอ็กสตรักเตอร์นะฮะต่อไปก็จะเป็นสปอนนิ่งพูลนะฮะนี่ยังไงเรียบร้อยนะครับเป็นบิ้วปกติในการเล่นถุยลิ้นพันกันเป็นบิ้วปกติในการเล่นต่อสู้กับฝั่งโปรตอสนะฮะโอเคไงถ้าคุณสังเกตอันนี้คุณจะเห็นโดรนที่มันหมุนไปหมุนมาอยู่ข้างในด้วยนะซึ่งโดรนตรงนี้มันจะไม่มีพังผืดระหว่างขามันนะแหมถือว่าเป็นแอนิเมชันที่สวยงามนะครับ อ่ะแล้วผมจะพูดอะไรอ๋อผมไม่ได้คลาสเกมนี้นานมากนะเพราะว่าผมไปทำคอนเทนต์อื่นอยู่นะฮะอันนี้ยอมรับตรงๆนะครับแล้วก็ติดภารกิจส่วนตัวเยอะแยะมากมายด้วยนะครับก็เลยห่างหายจากเกมนี้ไปนานหน่อยนะทั้งที่ผมโหลดรีเพย์แพ็คมาเยอะมากแล้วนะแล้วก็อีกอย่างคือณนะเวลาที่ผมอัดตอนนี้มันยังเป็นแพ็คเก่าอยู่นะฮะผมก็เลยสามารถที่จะวันนี้มาอัดคลิปแคสได้นะฮะแพ็คใหม่ไม่มานะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปของแพ็คเก่าอยู่นะฮะถ้าจำไม่ผิดใช่ของแพ็คเก่านะแต่ว่าถ้าหาว่าแพ็คใหม่มาแล้วแล้วคลิปผมเพิ่งออกเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยนะคือต้องชี้แจงนะจุดนี้ก่อนเลยนะครับผมโอเคแล้วฝั่งสีแดงคุณครีเอเตอร์จะเล่นยังไงครับเนี่ยโอ้ว้าวส่งพบที่มันมีแร่ด้วยนะน่าจะเอาไปป่วนแนวแร่มานะจังหวะเมื่อกี้โอเคสีเหลืองสร้างเซิร์กลิงออกมานะครับสปีดลิงกำลังมานะครับควีน2ตัวก็กำลังตามมาเช่นกันนะควีนมาแล้วเรียบร้อยยังไงครับป่วนเลยนะครับผมโอ้ลงไพลอนถือว่าดีเลย์เบสนี้ไปนะฐาน3นะครับอันนี้ฐาน2นะโอเคส่วนฝั่งโปรตอสฝั่งสีแดงนะครับเล่นสตอกเกอร์นะฮะมีทวายไลท์คาวเซลด้วยแสดงว่าน่าจะเล่นบลิงสตอกเกอร์นะดูทรงแล้วเรียบร้อยอัปเกรดวาร์ปเกตก็กำลังตามมานะว่าแต่สตอกเกอร์ไปไหนวะเนี่ยผมเห็นมันออกมาแล้วนี่อ้ออยู่นี่ทำไมผมไม่เห็นวะเมื่อกี้อะไรกันครับเนี่ยมีสายตาผมเป็นอะไรโอเคช่างมันโรบอติกเซ็กซิลิตี้นะครับอาวุธหนักนะฮะอ้าวไม่ได้อัพลิงค์นะครับผมไปอัพตัวresonating glaive นะแสดงว่าจะเล่นสายอเดปนะฮะอเดปยืนพื้นอเดปเป็นสายหลักเป็นตัวหลักไว้ก่อนแล้วยังไงครับปล่อยร่างเงาออกมาเพราะว่าตัวเองจะไปสเกาดูนะโอเคแล้วก็วาร์ปกลับบ้านเรียบร้อยส่วนฝั่งโซนี่ก็ส่งเซิร์คลิงค์ไปสเกาเลยนะครับผมเหมือนเคลื่อนที่ไวนะอัพสปีดเรียบร้อยครับแนวทางการเล่นเซิร์คนะส่งเซิร์คลิงค์ออกไปสเกานะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งหลับคือมันหยุดถุยมันเป็นยูนิตที่เคลื่อนที่ไวนะฮะแล้วก็สามารถสร้างได้ในจำนวนเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องด้วยนะเพราะว่านอนตัวหนึ่งสร้างเซิร์ฟลิงได้2ตัวเหมาะกับการไปวิ่งมาสำรวจเปิดแมปนะโอเคแล้วตอนนี้โรบอติกแล้วก็อะไรนะเฟสปิซึมเลยนะวาร์ปิซึมเฟสปิซึมมันชื่อเก่าเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะก็แต่ตอนนี้มันชื่ออะไรวะลืมวาร์ปิซึมดิยังไงวาร์ปไปซึมโอ้ผมไปสับสนกับชื่อเก่ามันได้ไงวะเนี่ยเฟสรีซึมนะฮะ Resonating Glaives กำลังจะเสร็จนะครับ Attack Speed เพิ่ม Attack Speed ให้กับตัวเดฟนะฮะโอเค4ตัวขึ้นยานแล้วน่าจะไปดรอปด้านหลังละมั้งเดี๋ยวนะเอาไม่ดรอปนะฮะตอนนี้โอเควาร์ปเพิ่ม4ตัวนะครับสีเหลืองคือเห็นแล้วนะจะเล่นยังไงครับขยายคลิปเพิ่มออกโรชเลยฮะโอ้โหอย่างไวโอเคถือว่าเป็นการเคาน์เตอร์ที่ดีนะครับโรชนี่เป็นยูนิตที่เอาไว้ต่อกรกับพวกยูนิตประเภทไลท์ได้ดีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นไลท์ยูนิตนะ
คือถึงแม้ว่าผมจะพูดอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วโรชมันไม่ได้ทำโบนัสดาเมจให้กับไลท์ยูนิตนะแต่ว่ามันสามารถที่จะทนต่อดาเมจของพวกไลท์ได้นะนั่นแหละแต่ตอนนี้ควีนก็กำลังโดนยิงเอาแล้ววาร์ปไปไหนครับมาตรงนี้นะฮะโอเคไหลขึ้นไปอย่างนี้เลยครับโรชมาแล้วนะครับสองตัวแล้วไงครับมีแยกร่างไปอีกนะครับตรงนี้นะครับความน่ารำคาญของอเดฟนะฮะแล้วเซิร์ฟลิงตายหมดเลยนะครับนี่แหละครับคือความสามารถของการรีเซิร์ชรีสเนตติ้งเกรฟส์นะแอตแทคสปีดเยอะมากนะครับสามารถเอามาสู้กับโรชได้นะถ้าหากว่ามีจำนวนเยอะแตกนะครับโอ้ฮิลไม่ทันแต่ว่าควีนนี่มันก็ฮิลควีนด้วยกันอยู่นะโอเคถอยแล้วครับฝั่งสีแดงจังหวะนี้ยังไงครับมีโรชมีราเวนเจอร์นะครับผมกำลังมานะเรียบร้อยโอเคส่วนฝั่งสีแดงยังไงอิมมอร์ทัลนะครับผมเจอโรชนะฮะดีนะที่เขาออกโรบอติกแฟคซิลิตี้ไว้ก่อนนะครับผมเพราะจริงๆแล้วเขาจะเล่นอเดฟดรอปนะฮะไปปวดหลังบ้านแต่ว่าทีนี้พอเขาเจอโรชเขาก็สามารถที่จะสร้างอิมมอร์ทัลเข้ามาเขาทุยสร้างขึ้นมาเคาน์เตอร์ได้เลยนะโอเคตรงนี้ขึ้นแล้วนะฮะฝั่งสีเหลืองแล้วสีแดงอยู่ไหนอ๋อนี่ไงปล่อยตรงนี้เลยครับโอเคก็ปกติครับแยกร่างออกมายังไงนึกว่าจะเอาร่างเอาขึ้นยานไม่ใช่นะโอเคเจอแล้วครับโอ้โหโรชเรเวนเจอร์แล้วก็เซิร์ฟลิงนะครับแต่ว่าเรเวนเจอร์นี่เลือดมันจะน้อยกว่าโรชนะเรเวนเจอร์เลือด120โรชนี่มี145เลยนั่นคือข้อเสียแต่ข้อดีคือมันมีสกิลไว้โจมตีระยะไกลนะโจมตีข้ามกำแพงได้นะสามารถที่จะใช้สกิลคอลอสซีฟไบไว้ทำลายกำแพงของตัวเซนทรีได้นะไอ้สกิลฟอร์ดฟิลนะฮะโอ้โหเอาอิมมอร์ทัลขึ้นยานเลยนะจังหวะนี้เอาสปีดโรชกำลังมาบริงสต็อกเกอร์ในที่สุดเขาก็รีเซิร์ชจนได้นะตรงนี้อะไรครับออบเซอร์เวอร์ก็ลอยอยู่นะคอยเปิดแมปนะฮะนี่ออบเซอร์เวอร์บินช้าอยู่นะยังไม่ได้อัปเกรดสปีดมาแล้วครับปล่อยร่างเงาไปเลยนะครับสีเหลืองเจออิโมทัลต้องถอยก่อนนะครับผมอ๋อไม่ใช่นะถอยเพื่อที่จะวิ่งตามร่างเงาของอเดฟนะครับตรงนี้จังหวะนี้ปะทะกันแล้วนะครับอย่างสนุกสนานเลยนะครับผมบึ้มบั้มบึ้มบั้มสีแดงแยกร่างไปตรงนู้นนะครับแคนเซิลไหมฮะแคนเซิลนะครับผมเอามาปวดแนวแร่ได้ดีมากนะครับสีเหลืองต้องดึงตัวเก็บแร่หนีนะครับแล้วส่วนกองทัพตรงนี้มาปะทะกันเจออเดฟกับอิโมทัลนะฮะโอ้เป็นกองทัพที่จริงๆถือว่าค่อนข้างจะน่ากลัวนะมีอเดฟคอยเคลียร์พวกไลท์ยูนิตด้วยนะแล้วก็อิโมทัลเนี่ยเอาไว้ชนกับพวกยูนิตประเภทอุ้มกรอดนะครับเอาแล้วมีอเดฟฝูงนึงขึ้นมาที่บ้านหลักได้นะครับมายิงตัวเก็บแร่ตายไป5ตัวแล้ว6ตัวแล้ว7ตัวแล้วนะฮะส่วนตรงนี้ยางเดือดเลยนะครับมีออบเซิร์ฟเวอร์ด้วยเมื่อกี้มันสีเหลืองจะวางคลิปนะครับมันวางไม่ได้นะจังหวะตรงนี้คือเดือดอยู่นะครับผมเดฟมอร์ทัลนี่คือดาเมจมันก็เยอะอยู่แล้วนะถ้าหากว่าเป็นเป้าหมายที่แบบเป็นอาร์เมอร์ยูนิตนี่คือมันจะแรงขึ้นไปอีกนะฮะจริงๆสตรัคเจอร์ก็ด้วยนะก็คือสิ่งก่อสร้างนะครับโอ้โหยังเดือดเลยครับตรงนี้เราสีแดงก็ป่วนไม่หยุดเลยครับโอ้โหตัวเก็บแร่ตายไป30ตัวแล้วนะฮะ31แล้วครับผมนี่ครับเกมระดับโปรนะฮะคุม2ทับพร้อมกันสุดยอดมากแล้วสีแดงว่าไงอเดฟของสีแดงยังอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคส่งโรชขึ้นมาเคลียร์ได้นะฮะนะครับก็กลายเป็นว่าฝั่งสีเหลืองสามารถกันบ้านไม่ได้นะถึงแม้ว่าจะเหลืออเดฟอยู่2ตัวตรงนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ตายนะเรียบร้อยครับตายไป1แล้วนะโอเคอีกตัวนึงเรียบร้อยโอเคตรงนี้อ้าวสีแดงมาเจอแล้วนะครับเบสนี้เบสที่เท่าไหร่นะน่าจะเป็นเบส4นะครับโอ้คลิปยังไม่ได้ขยายเพิ่มโอเคขยายแล้วนะฝั่งสีแดงทำอะไรอยู่ที่บ้านครับสต็อกเกอร์ลงมาเพิ่มเติมมีเซนทรีด้วยนะฮะเป็นอยู่ในที่ดีนะในการเคาน์เตอร์กับตัวเซิร์กนะเพราะว่าจะได้ใช้ฟอร์ดฟิลแล้วก็การ์เดียนเชลด้วยการ์เดียนชิลด์ไม่ใช่หรือว่าใช่ปะจำชื่อสกิลไม่ได้อ่ะน่าจะการ์เดียนชิลด์โรบอติกสเปนะครับสร้างไว้ด้านล่างนี้เลยนะเบส3ดีมากฟอร์จโอเคอัปเกรดบวก1นะฮะมาแล้วครับอัปเกรดพลังโจมตีก่อนเลยนะครับของฝั่งสีแดงนะฮะตอนนี้สีแดงกำลังจะบุกด้วยเจอเชนชลิงนะฮะดีนายไปเรียบร้อยนี่อะไรเนี่ยอะไรแตกโอวาร์ปแตกแคนเซิลทันไหมเนี่ยไม่ได้ดูนะฮะขออภัยตอนนี้ฝั่งสีแดงกำลังจะบุกนะครับสีเหลืองสีแดงย้ายมาขยายตรงนี้แทนนะครับดูจะปลอดภัยกว่าแต่ว่ามันมีสายลับอยู่นะเชนชลิงของฝั่งสีเหลืองนะครับที่แปลงร่างเป็นสีลอยอยู่ตรงนี้นะฮะกองทัพตรงนี้ก็เจอเซิร์กลิ้นยิงตายไปหนึ่งตัวนะฮะจะมีไม่มีอีกตัวนึงโอ้ยวิ่งโอ้ยเดี๋ยวสีเหลืองเอ้า
แล้วสีแดงออกไปอย่างนี้แล้วสีเหลืองจ้าเอครับเจอเบสีนะครับมารุมแท้เลยนะจังหวะนี้ต้องแคนเซิลแล้วนะครับแคนเซิลทันไม่เอ่ยเรียบร้อยครับโอเคอย่างน้อยก็ยังได้เงินคืนตั้ง300นะสีหลอดวิ่งมาอีก5ตัวครับจังหวะนี้ทำเคลียร์เซิร์กลิงนะสีหลอดนี่ถ้าผมจำไม่ผิดสีหลอดตัวนึงน่าจะสู้เซิร์กลิงได้3ตัวนะแต่ตัวเซิร์กลิงเยอะขนาดนี้มันก็ไม่ไหวนะอัปเกรดบวกหนึ่งก็ยังไม่เสร็จด้วยนะครับตอนนี้ฝั่งสีแดงเมื่อกี้เห็นบุกเข้าไปแป๊บนึงแล้วก็ถอยนะโอเคสีเหลืองคุณโซนะครับอัปเกรดบวกหนึ่งโจมตีระยะไกลนะฮะอ้าวแล้วตรงนี้ยังไงครับมีปะทะกันอีกแล้วเขาไม่มีอิมมอร์ทัลด้วยนะเนี่ยถ้าไม่มีอิมมอร์ทัลอย่างนี้แค่ลำพังแค่สตอกเกอร์มันสู้ไม่ไหวนะฮะแต่มีเซิร์กลิงด้วยนะครับเซิร์กลิงนี่เป็นตัวที่สตอกเกอร์แพ้ทางนะถ้ามากันเยอะๆนะแต่สตอกเกอร์นี่มันสามารถสู้ตัวโรชได้นะเพราะราเวนเจอร์นี่สตอกเกอร์น่าจะไม่ไหวนะเพราะมันนอกจากโจมตีปกติแล้วมันยังมีสกิลด้วยไงราเวนเจอร์ตรงนี้อ้าวคุณครีเอเตอร์ส่งภาพลวงตามาสเกลนะครับผมยูนิตปลอมนะจะได้รับดาเมจเป็น2เท่าจากตัวจริงนะโอเคหายเรียบร้อยแล้วตรงนี้ล่ะว่าไงเหมือนสีแดงจะเห็นแต่ไม่สนใจนะครับสนใจหรือเปล่าต้องสนใจนะครับเอาหนึ่งไงมาแล้วอื้อโคโลสัสเรียบร้อยครับมีการอัปเกรดเพิ่มระยะยิงด้วยนะแล้วตอนนี้อินเฟสเตชันพิทกำลังจะมานะครับโอ้โหอาวุธหนักของฝั่งเซิร์กนะฮะตรงนี้อัปเกรดบวก1เสร็จปั๊บขึ้นบวก2เลยนะครับคุณครีเอเตอร์นะนี่อัปเกรดซีรอชาร์จด้วยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะในการสู้กับเซิร์กนะครับจริงๆมันก็เหมาะกับการอัปเกรดอยู่แล้วนะฮะซีลอดชาร์จซีลอดนี่เป็นหน่วยที่เอาไปทำการแทงนะฮะทำยังไงครับสีแดงยิงหินทิ้งเลยเหรอเปิดทางนะฮะมีโมเทลอยู่ฮะเคลียร์ได้อย่างไวนะสีแดงน่าจะรู้เอ้ยสีเหลืองน่าจะรู้แล้วมั้งส่งเสือกลิงวิ่งเข้าไปเจอป้อมนะครับถอยก่อนฮะขี่ไพลอนสร้างลงมาป้องกันสปายบล็อกเรียบร้อยครับสปายแม็กแล้วนะจังหวะนี้ฝั่งสีแดงสปายอยู่ที่200ปะทะกันอย่างดุเดือนมีฟอสฟิลด้วยเรียบร้อยครับเจอเรเวนเจอร์ยิงทิ้งนะฟอสฟิลโอ้มายากอยู่นะนี่สตอกเกอร์ต้องบิงหนีนี่ถ้ามีอิมมอร์ทัลเยอะกว่านี้สักตัว2ตัวนี่บันเทิงนะฮะโอเคการใช้เรเวนเจอร์ยิงดอกไม้ไฟทำส่วนคอนโทรลนะครับเรียบร้อยครับก็ต้องหนีนะฮะตรงนี้ยิงไปไหนครับลงมาตรงนี้เลยนะเข้าปะทะกันต่อนะครับอัปเกรดบวก2ของฝั่งสีเหลืองกำลังมานะฮะตอนนี้เดือดๆเลยสีเหลืองจะต้องยื้อเวลาให้ได้นะครับในระหว่างที่กำลังปั๊มยูนิตเพิ่มนะครับผมแต่คิดว่าเขาน่าจะยื้อไว้อยู่ละมั้งยื้อไหวอยู่ละมั้งโอ้หลงวรรณยุกแล้วตอนนี้ยังไงเอามีสตอกเกอร์มาอีกนะครับกำลังเสริมโอ้โหไม่ไหวนะฮะยื้อไว้ไม่ไหวนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้นะครับชัยชนะในตาแรกก็ได้แก่คุณครีเอเตอร์ฝั่งสีแดงนะฮะตาที่2นะครับในแมป Tropical Sacrifice นะฮะคุณครีเอเตอร์โกรตอสสีแดงที่ฝั่งซ้ายล่างนะครับตรงนี้คุณโซนะครับเซิร์กสีเหลืองที่ฝั่งขวาบนนะเป็นแมปที่สวยงามมากนะฮะเป็นธีมสีแบบสถาปัตยกรรมทาวดรีมนะครับผสมกับความงดงามของชายหาดนะนี่เป็นหาดทรายขาวๆแล้วก็มีบ่อน้ำมีน้ำด้วยนะฮะใช้คำว่า tropical ที่แปลว่าเขียวร้อนนะแต่ดูแล้วมันน่าจะเป็นแถวแถวติดทะเลนะดูทรงแล้วเพราะมีต้นนี้ด้วยนะต้นเฟิร์นนะโอเคแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่อ้าวสีเหลืองโดนป่วนอีกแล้วครับผมสีเหลืองต้องลงมาขยายฐานจุดนี้นะฮะไกลกว่าเดิมอีกมันคือถ้าโดนป่วนอย่างนี้แล้วเป็นการบังคับให้เซิร์กต้องมาลงเบส2ตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะฮะสำหรับฝั่งเซิร์กคือมันกันยากนะครับเพราะว่าฐาน1อยู่นี่แล้วฐาน2อยู่นี่ไงถ้าตรงนี้มันก็โล่งนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถที่จะมาพร็อกซี่ได้นะณจุดนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยทำกันหรอกแต่ก็ไม่แน่นะฝั่งสีแดงเขาอาจจะทำก็ได้นะแต่ตอนนี้คือสีแดงลงเกตเวย์ที่natural ก่อนนะลง1แก๊สตามปกติเรียบร้อยนะครับเกตเวย์ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะต้องเปิดไซเบอร์เนติกคอไม่เปิดนะครับยังฮะลงเน็กซัสก่อนนะครับจังหวะนี้ส่งมาเก็บแร่แล้วก็ให้วิ่งมาตรงนี้สร้างไซเบอร์คอวอลบ้านนะฮะ
ามปกตินี่ไงผมจะพูดอะไรว่าเกี่ยวกับแมปนี้อ๋อแบบนี้ผมมักจะพูดเสมอๆนะว่ามันเป็นแมปที่มีความน่าสนใจนะก็คือมันเป็นแมป4เลเยอร์นะ1 2 3แล้วก็4นะครับคือกว่าคุณจะเข้าเบสหลักได้คุณต้องเดินทางค่อนข้างที่จะไกลหน่อยนะนั่นแหละนะครับไกลเพราะว่าคุณจะต้องขึ้นเนินตรงนี้แล้วก็มาขึ้นเนินตรงนี้อีกนะฮะนี่มันก็ไกลพอสมควรอยู่นะนี่จริงๆโอเคแล้วยังไงฝั่งสีเหลืองสปีดลิงค์นะฮะยังไม่มีการปะทะกันตรงๆนะครับมีแต่สเกาเฉยออกอเดฟนะฮะเปิดด้วยอเดฟนี้รีเสิร์ชชิ่งโอเคเมื่อกี้ผมเห็นเขารีเสิร์ชแล้วทำไมเขากดแคนเซิลนะนี่ไม่ทราบนะจะเซิร์ชวาร์ปเกตนะเป็นการรีเซิร์ชที่สำคัญของฝั่งโปรตอสนะครับผมจำเป็นนะครับโอเคแล้วในที่สุดคุณโซก็ได้เลิกลงเบส3สักทีนะณจุดนี้นะตรงนี้เก็บไรเพลินๆเซิร์ชลิงก์2ตัวมีการลงคลิปแล้วนะฮะเรียบร้อยขยายคลิปเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องขอเรียนอีกครั้งนะฮะว่าตอนนี้ยังเป็นแพทเดิมอยู่นะฮะยังเป็นแพทเก่าอยู่นะยังไม่ใช่แพทใหม่ถ้าว่าผมลงคลิปแล้วแพทใหม่มันออกมาพอดีก็ขอให้รู้กันไว้นะครับว่าผมลงคลิปช้ากว่าการออกแพทของเขานะซึ่งแพทใหม่ที่จะมาเนี่ยผมเห็นว่าเขาปรับบาลานซ์กันแบบสนุกสนานเลยนะเป็นการบังคับให้ผู้เล่นต้องใช้แทคติกใหม่เยอะพอสมควรนะอันนี้ก็ต้องไปตามศึกษากันนะอย่างเช่นว่าคลิปเนี่ยจะขยายได้ช้าลงนะครับผมแล้วก็สิ่งที่หลายคนไม่รู้นะแฮทเชอรี่จะมีวิชั่นที่ไกลเท่ากับแรเท่ากับไฮฟ์นะฮะนั่นแหละแล้วฝั่งโปรตอนก็จะอัปเกรดจากฟอร์จได้เร็วขึ้นนะครับทั้ง3เลเวลเลยนะเท่าที่ผมรู้ตอนนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งเซิร์ฟนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะที่สำคัญอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดเรื่องคลิปไปแล้วใช่ไหมไฮราสปีดเร็วขึ้นมูฟเมนต์สปีดเร็วขึ้นมากเลยนะอย่างชัดเจนแล้วก็อุลตร้าลิสโมเดลจะเล็กลงนะก็จะกลายเป็นอุลตร้าลิสเวอร์ชันที่น่ารักขึ้นมานิดนึงนะโอเคตรงนี้ยังไงครับสีเหลืองส่งเซิร์ฟลิงก์วิ่งไปสเกลนะครับตามที่ต่างๆนะฮะอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยหินธรรมดาหินเฉยๆโอเคแค่หินนะอะไรเนี่ยสปอร์คราวเลอร์ฮะฝั่งสีแดงโอ้ฝั่งสีแดงขึ้นสตาร์เกตดับเบิลสตาร์เกตเลยนะเนี่ยมี2สตาร์เกตนะดับเบิลสตาร์เกตนะครับแป๊บๆๆขอสักทีโอเคลงสปอร์เรียบร้อยตามสูตรนะครับตรงนี้โรชวอร์เรนมาแล้วอาวุธค่อนข้างจะหนักนะฮะจะยังไม่มีการปะทะกันเลยนะแล้วตอนนี้สีแดงมาแล้วนะครับเซิร์กลิงไหลมาเป็นฝูงใหญ่เลยนะแน่ใจว่าสีแดงเขาเห็นไหมเอาแล้วอาเดฟอยู่นี่เอาวาร์ปไปไหนแล้วอ๋อวาร์ปมากันบ้านโอเคได้อยู่อาเดฟ2ตัวสต็อกเกอร์1ไม่น่าพอนะแล้วเมื่อกี้ผมเห็นเขาสร้างฟีนิกซ์อยู่ไหนฟีนิกซ์อยู่นี่นะครับฟีนิกซ์5ลำนะยูนิตที่เอาไว้ป่วนได้ดีมากๆเลยครับโดยเฉพาะป่วนเนลเร่แต่ว่าถ้าเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเจอกับสปอร์นะสปอร์ครอลเลอร์นี่ไงรออยู่เลยนะนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็จุดนี้อีกนะครับผมเป็นสิ่งก่อสร้าง1ใน2อย่างนะที่สามารถเคลื่อนที่ได้ของเซิร์กนะครับผมมาแล้วครับฟีนิกซ์สีแดงมาป่วนอย่างนี้ก่อนเลยครับยกตัวเก็บได้เลยครับไม่สนใจดาเมจที่ได้ทำลงไปนะฮะเอ้ยไม่สนใจดาเมจที่ตัวเองจะได้รับนะฮะโอเคขอ6ตัวก็ถือว่าคุ้มอยู่นะฮะแล้วฟีนิกซ์ไม่แตกด้วยนะครับแค่ได้รับดาเมจไปแค่นั้นเองนะฮะส่วนตรงนี้ฝั่งสีเหลืองส่งเซิร์กลิงมาออกกันหน้าบ้านนะครับเอาแล้วรถเข้ามาแล้วเล่นไงครับแล้วคุณโอ้โหวาร์ปซีลอนลงมาซีลอนก็เยอะแล้วซีลอนมันวิ่งช้าด้วยนะนี่ไม่ได้อัปเกรดชาร์จเลยเห็นมันเป็นดีนะมีฟินิกคอยยกไว้อยู่โอเคยกขึ้นมา2เรียบร้อยครับฟินิกนี้เป็นนอกจากใช้ฮาร์ดเมนแล้วยังใช้สปอร์ตกองทัพได้ด้วยนะอย่างนี้แหละทำให้กองทัพภาคพื้นดินอยู่รอดปลอดภัยนะโอ้ยกแต่รถแล้ว energy มันเหลือไงฟินิกซ์เอาบินต่อเลยครับจังหวะนี้โอ้โหโรชตายหมดเลยนะฮะอย่างนี้คือต้องปั๊มใหม่แล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงเอ้ยสีเหลืองย้ายไปเล่นกองทัพอากาศนะครับผมกำลังสร้างสไปนะสไปเสร็จเมื่อไหร่ก็ตอนนั้นนะครับความน่ากลัวนะ
เคโรบอติกแฟซิลิตี้ของฝั่งสีแดงเสร็จแล้วนะฮะแล้วยังไงครับเซอร์คลิงก็วิ่งมาอีกนะครับยังไม่เข้านะครับแต่เข้ามาก็ไม่เห็นอะไรนะโอเคฆ่าตัวกับแร่ตายไป1ตอนนี้เหมือนกับว่าสีเหลืองเนี่ยต้องกลับไปไมโครที่บ้านก่อนนะเพราะว่าเจอฟีนิกซ์นะฮะตรงนี้ซีรอดอเดฟเดี๋ยวแล้วไม่มีชาร์จเหรอครับโอ้โหอัปเดตบวก1มาแล้วเฮ้ยโรบอติกเบเรียบร้อยอาวุธหนักกำลังมานะซีลอดไม่มีชาร์จมันจะวิ่งช้ามากนะครับโอเคตอนนี้เอาฟีนิกซ์มาก่อกวนนะครับมายับยั้งตัวควีนไว้นะโดยการยกเรียบร้อยครับควีนแตกไป2ตรงนี้อะไรครับเนี่ยมีอีก2นะครับควีนเรียบร้อยครับผมไปแล้วอีก1นะฮะอีก1ตัวโอ้โหคุณครีเอเตอร์บุกแบบอลังการมากเลยจังหวะนี้มีคอร์รัปเตอร์กำลังมาอีก2ตัวนะฮะสปีดโรชก็กำลังอัพเกรดแล้วโรชมาอีกโอ้โหโดนยกอีกนะฮะส่วนตรงนี้แล้วยังไงครับมีโรชมาเพิ่มโอเคซีลอดถูกเคลียร์นะซีลอดทางอเดฟนะครับเรียบร้อยซีลอดตายนะฮะตรงนี้ยังไงครับยังไงครับยังไงครับสีเหลืองจะยันไว้ได้ไหมตอนนี้ต้องรอคอร์รัปเตอร์แล้วนะนี่คอร์รัปเตอร์มาแล้วนะฮะแล้วฟีนิกซ์เยอะขนาดนี้คอร์รัปเตอร์มันจะสู้ไหวไหมไม่ไหวนะต้องบินหนีก่อนอย่างเดือดตรงนี้มีเซนทรีกับอเดฟอยู่นะครับคอร์รัปเตอร์มาอีกตัวนึงไม่ไหวนะครับร่วงไปแล้ว1นะฮะร่วงไปอีก1นะครับผมควีนโดนยกนะครับควีนโดนยกงี้มันใช้สกิลไม่ได้เรียบร้อยครับฮิวไม่ได้ด้วยเอาแล้วเอนเนอร์จี้ก็ไม่พอด้วยนะฮะโอเคคือยังไงก็ฮิวให้กับกองทัพตัวเองไม่ได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้มีคอร์รัปเตอร์อีกนะฮะและในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงก็สร้างดิสรัปเตอร์อยู่นะฮะอย่างสนุกสนานเลยนะครับผมโอ้โหฟีนิกซ์ผมว่าฟีนิกซ์เข้ามาทีเดียวโคตรคุ้มเลยอะแล้วผมบินเป็นกระจุกอย่างกับมิวตาลิสนะโอเคสีแดงถอยก่อนนะครับผมไม่ไหวนะครับบาดเจ็บหนักเอ้าคุณโซบอก GG เลยครับผมโอ้โหคุณครีเอเตอร์ก็ได้รับชัยชนะไปอีกตาหนึ่งนะฮะสำหรับเกมที่2นะครับผมเกมที่3นะครับอยู่ในแมป Cosmic Sapphire นะครับผมแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายของวิดีโอนี้ด้วยนะฮะคุณถุยคุณนี่แข่งกัน3ครั้งนะฮะคุณครีเอเตอร์นะครับเป็นโปรโตสสีแดงที่ฝั่งซ้ายบนนะและคุณโซ Zerg สีเหลืองที่ฝั่งขวาล่างนะครับผมแบบนี้ก็อยู่ในซีซั่นปัจจุบันที่ผมอัดนะตอนนี้นะแพทใหม่ยังไม่มานะซีซั่นก็รู้สึกว่าจะเพิ่งเปลี่ยนไปแต่ว่ายังเป็นแมปภูมิเหมือนเดิมนะถ้าจะไม่ผิดนะแต่ว่านี้มันเป็นรีเพย์เก่านะครับตั้งแต่ปีก่อนเลยนะอย่างที่บอกนะครับของ Dreamhack ที่จัดที่แอตแลนตานะครับแล้วสีแดงว่าไงสีแดงก็จะมาปวนอีกแล้วนะครับผมโอ้ทำให้สีเหลืองต้องมาลงเบส2ตรงนี้อีกแล้วนะฮะไกลบ้านเลยนะครับโอเคแล้วคุณครีเอเตอร์ก็วางไพลอนตรงนี้ออกเกตเวย์จุดนี้เช่นเดิมนะฮะโอเคแมปนี้มีคุณสมบัติที่เรียกว่าการเล่นรัชนะคือรัชตอนนี้แมปนี้ทำสถิติรัชได้เร็วที่สุดนะฮะประมาณ37วินี่แหละมั้งถ้าว่าเป็นเซิร์ฟลิงนี่วิ่งจากบ้านมาปุ๊บตรงนี้เนี่ยใช้เวลา3ผมจำไม่ได้ว่าตัวเลขมันเท่าไหร่รู้แต่ว่ามันประมาณหลัก30นะฮะก็คือเร็วที่สุดแล้วตอนนี้หมายความว่าถ้าคุณเล่นเซิร์ฟแบบคุณโซนะคุณสามารถที่จะทำเซิร์ฟลิงรัชได้นะแต่ว่าคุณโซเนี่ยคือตอนนี้ลงแฮตก่อนนะครับแล้วก็แก๊สสปอนนิ่งพูลเหมือนเดิมตามสูตรนะครับส่วนฝั่งคุณครีเอเตอร์ก็ขยายเบส2ก่อนแล้วค่อยไซเบอร์คอนะฮะโอเคเพื่อที่จะเปิดเทคผมคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะสร้างอเดฟก่อนเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะจริงไหมนะฮะแล้วก็มีความเป็นไปได้อยู่นะว่าเขาจะเล่นอย่างนั้นเพราะเขาเล่นแท็กติกนี้ชนะมา2ตาแล้วไงแล้วก็ตาสุดท้ายก็น่าจะชนะด้วยแหละโอ้แล้วมีโอเวอร์ลอร์ดบินมาถึงที่แล้วนะครับแต่แมปนี้มันไม่มีที่ให้โอเวอร์ลอร์ดลอยตัวอยู่ใกล้ๆนะไอ้ที่มันจะได้มาลอยตัวมันอยู่ตรงนี้นะมันจะไกลมานิดนึงพี่ออกกระเดฟจริงๆด้วยเย่ผมเดาไม่ผิดจริงๆด้วยนะฮะรู้สึกดีใจโอเคสปีดลิงก์ของคุณโซนะครับตามปกตินะตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยควีนโอเคเบส2เสร็จเรียบร้อยมีการดึงคนงานมาเก็บด้วยนะจะได้เก็บเร็วขึ้นตรงนี้เซิร์คลิงก็ยังอยู่ยังไม่มีการเคลื่อนทับเคลื่อนไหวอะไรควีนสร้างคลิปทูเมอร์เพิ่มเติมนะอ๋อแล้วก็แมปนี้อันนี้เผื่อใครไม่รู้นะบริเวณซ้ายล่างนะครับมันจะเป็นโกล
มินเนอรัลก็คือแร่ทองนะครับสามารถที่จะมาขยายฐานตรงนี้ได้เพื่อที่จะเก็บแร่ทองแร่ทองเนี่ยจะได้เงินเยอะกว่าแร่สีฟ้านะแร่สีฟ้าเนี่ยได้รอบละ5แต่ทองเนี่ยน่าจะได้รอบละ8นี่ละมั้งถ้ามันยังไม่เปลี่ยนนะโอเคอเดฟมาแล้วครับสเกาเลยครับเจออะไรบ้างเจอสปอนนิ่งพูลกำลังยึกยักอยู่ยูทวิรู้เลยนะว่าอัปเกรดสปีดลิงจริงต่อให้สเกาไม่เจอเขาก็น่าจะรู้อยู่นะว่าอัปเกรดสปีดลิงเพราะพวกนี้เขาเป็นโปรเพลเยอร์แล้วเขาสามารถเดาทางฝั่งตรงข้ามได้อยู่แล้วนะมันจะมีแท็กติกช่วงต้นเกมมันจะมีแค่ไม่แบบผมพูดอะไรวะเนี่ยแท็กติกกลยุทธ์ช่วงต้นเกมมันจะมีแค่ไม่กี่อย่างนะนี่อย่างเช่นฝั่งสีแดงที่เล่นโปรตอนนี้คือออกสตาร์เกตออกโอเรเคิลมาแล้วนะครับตัดวอยเรเลยเหรอว้าวคือกะจะปิดเกมอย่างรวดเร็วเลยนะฮะออกวอยเรเนี่ยฝั่งสีเหลืองเขาเห็นไหมเนี่ยสีเหลืองยังไม่เห็นนะสีเหลืองยังไม่เห็นนะว่าเขาออกนี่มาแล้วตอนนี้โอเคคุณโซเห็นแล้วฮะโซเห็นแล้วว่าครีเอเตอร์สร้างโอเรเคิลนะครับส่งควีนมายิงโอเคจังหวะนี้ต้องเอาควีนไล่ไปก่อนนะควีนเนี่ยจริงๆดาเมจมันยิงน้อยนะแต่ว่ามันอย่างเมื่อกี้ยิงภาคอากาศมันยิงทีละ2ครั้งนะทีนึงมันจะยิง2ลูกนะแล้วก็ถ้าหากว่าอยู่กันเป็นคู่อย่างงี้หรือว่าอยู่กันเป็นฝูงเงี้ยก็อย่างที่รู้ๆกันดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะเพราะฉะนั้นโอริเคิลก็เลยต้องหนีก่อนนะถ้าไม่หนีก็พังนะครับโอเคแล้วก็เข้ามาตรงนี้ผมว่าจ่าเอเรียบร้อยเอาเลยควีนอีกตัวนึงไปไหนอ้าวไม่ใช่พาวซ่าบีมนะครับแต่ว่าใช้สเตซิสวอร์ดนะกับดักแช่แข็งเรียบร้อยนะครับต้องดึงคนงานหนีไปแป๊บนึงนะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาสละชีพนะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้ตายหรอกเอามาเปิดกับดักนะฮะที่ตรงนี้เลยทวายและคาลซิลโรบอติกเบลโอ้โหเดี๋ยวนะฝั่งครีเอเตอร์นี่จะเล่นเทค3ทางเลยเหรอมีเทคสตาร์เกตเทคโรโบแล้วก็เทคทวายไลท์ด้วยนะทวายและคาลซิลนี่มันจะเป็นเทคของตัววาร์ปเกตตัวเกตเวย์นั่นแหละตรงนี้ชิลแบตเตอรี่โอ้โหลงกันไว้เลยแต่จริงๆฐานนี้นี่เป็นฐานที่คนที่จะลงชิลแบตเตอรี่มากๆเลยนะเพราะว่าถ้าศัตรูมาบุกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาฝั่งนี้กันนะศัตรูบุกฝั่งนี้เขาก็จะมาปะทะกันตรงนี้ก่อนนะลงชิลแบตเตอรี่กันไว้ก็จะดีนะกว่าจะเข้าถึงเบส2นั้นก็นานอยู่นะนั่นไงมาแล้วครับเซอร์คลิงมาทางนี้จริงๆด้วยครับมาเจออเดฟ2ตัวนะครับตรงนี้นะสู้เดฟไม่ไหวนะครับผมแล้วโพบมันวิ่งมาตรงนี้โอ้มีการดึงโพบมาเรียบร้อยครับแตก1เจอวอยเรด้วยแล้วยังไงฝั่งสีเหลืองเล่นอะไรครับเล่นเบนลิงเหรอฮะเบนลิงเนสนะฮะเดี๋ยวไหนเขาดูก่อนนะอัปเกรดบวก1โจมตีระยะใกล้โอเคพร้อมกับลงเบนลิงเนสก็เข้าใจได้นะขยายกริดเพิ่มเติมตามปกติ1 2 3มี3เบสแล้ว4ยังไม่มานะเบส4ไม่มาฝั่งสีแดงวอยเรมาอีกลำหนึ่งเหรอใช่ครับมาอีกลำหนึ่งนะฮะตรงนี้โอ้เขามีวอยเรย์3ลำโอเรเคิล1ว้าวโอเรเคิลเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นงานออกแบบโมเดลที่สวยงามนะฮะน่าทึ่งดีโอเคตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้เกตเวย์อีก2ไพลอนเสริมกำลังทัพเกตเวย์ออกเทมเพลอร์อาร์ไคฟ์โอ้ชัดเจนเลยครับผมเอ๊ะเขามองเห็นตัวนี้มั้ยเป็นลิงเน็ตเห็นนะครับผมโอเคซาดีเทมเพลารีแล้วอันนี้สั่งให้เทมป้ามาปุ๊บรวมร่างเลยครับจับรวมร่างเป็นอาคอนเลยนะก็เป็นยูนิตที่เอาไว้แทงตัวเบลลิงได้ดีนะเพราะว่าชิลด์มันเยอะนะคือโล่นะครับผมไอเลือดสีฟ้านะเขาเรียกว่าโล่นะครับไม่ใช่เกราะนะอย่าเข้าใจผิดถ้าเกราะนี่คืออาร์เมอร์นะนี่ผมเห็นคนเรียกผิดบ่อยก็ต้องสร้างความเข้าใจกันหน่อยนะมันจะสับสนไงประเด็นนะ มีการเซตเวย์พอยต์ไว้อย่างนี้นะครับแล้วยังไงมาตรงนี้เอาวอยเรนําแล้วก็เอาอาคอนมาดรอปนะฮะจะไหวไหมครับเนี่ยโอเคมีการดรอปซีลอดลงมาเพิ่มอาจจะไหวอยู่นะตอนนี้ยังไงครับซีลอดมีการไมโครตัวเบลลิงให้มาระเบิดหน้าซีลอดเรียบร้อยครับผมอาคอนกลับขึ้นยานได้ทันนะแต่วอยเรมาขนาดนี้แตกไป1นะฮะที่ตรงนี้จะมาทำลายเบส4นะครับผมไม่ได้นะครับควีนบอกว่าไม่มีวันจะปล่อยให้มันถูกทำลายนะฮะต้องมาคุ้มกันโอเคควีน5ตัวเลยนะดึงมาหมดเลยอ่ะโอเคในนี้มีอยู่โอ้ยตัวนี้กับตายเลือดเหลือ49ที่ตรงนี้มีการบินอ้อมนะครับโอ้โหแล้วสีเหลืองออกไฮดราไฮดราลิสเดนมีการอัปเกรดระยะยิงด้วยนะนี่โอเคซูมออกหน่อยตรงนี้สีแดงมาแล้วนะครับอ้อมหลังฐานนี้มาเลยนะฮะแล้วในขณะเดียวกันตรงนี้อะไรครับเนี่ยอาร์คอนดรอปนะฮะกับซีลอดดรอปโอ้มาป่วนได้ดีมากโอเค
อย่างน้อยทหารตายก็ถือว่าเป็นการก่อกวนระบบอีโคโนมิกได้ก็ดีนะฮะวันนี้แล้วไงครับและในขณะเดียวกันตรงนี้วอยเรก็เข้ามานะครับผมไม่มีอะไรคุ้มกันฝั่งนี้เลยเหรอแสดงควีนตายเหรอฮะไม่รู้แต่ว่าควีนตัวนี้กำลังวิ่งมาผมว่าไม่น่าทันนี่โอ้แล้วเขาใช้พริสมาติกอะไลเมนต์ด้วยนะมันจะบวกดาเมจให้กับตัวแฮชเชอรี่อีกนะครับบวกดาเมจที่แฮชเชอรี่จะได้รับโอเคตอนนี้โดนกลับเข้ามาแล้วครับทันไหมเนี่ยผมว่าไม่ทันนะนี่ไม่ทันครับผมโอ้โหคุณซูสอยยานวอร์เรไม่ทันนะครับระเบียดนี้ก็แตกไปนะตัวเสียดายอยู่นะนี่ต้องสร้างใหม่นะเสียตังค์ไปตั้ง300เสียได้ไป300โอเคเพราะฝั่งนี้เขาเข้ามาป่วนฝั่งนี้ด้วยไงคุณครีเอเตอร์นะก็เลยทำให้เขาต้องดึงกองทัพมาเคลียร์ฝั่งนี้นะแล้วฝั่งนี้ก็แตกด้วยแล้วฝั่งนี้ก็แตกอีกโอ้โหดับเบิลเฮชเชอรี่เลยนะจังหวะนี้เซนทริฟูกอลฮุกโอเคสปีดเบลลิงมาแล้วต่อไปสปีดไฮร่านะฮะมัสคิวล่าออกเมนส์การขยายกล้ามเนื้อตัวสีแดงสร้างกองทัพค่อนข้างใหญ่ดิสรัปเตอร์มาแล้วครับผมอู้มีการวางสตีซิตวอร์ดไว้ด้วยร้อยโอ้โหเกตเวกี่เกียนวันนี้1 2 3 4 5 6 7ฟีดเบคอนกำลังมา8นะฮะฟีดเบคอนเหรอน่าจะเล่นแคริเออร์นะดูทรงแล้วบวก1แอร์โอ้โหสักลิงวิ่งมาโดนนะครับผมตรงนี้มีอีกนะเนี่ยตรงนี้มีอีกว่าฝั่งสีเหลืองแอร์จะต้องมีดีเทคเตอร์หน่อยนะแต่ว่าถ้าพวกนี้หายเนี่ยสีแดงจะทำไงฮะสีแดงต้องเข้า2ทางเรียบร้อยเบลลิงวิ่งเข้ามาระเบิดบึมบัมบึมบัมโอ้โหแล้วยูนิตภาคพื้นดินเข้าไปในหมดนะทำไมเขามีแต่ภาคอากาศอยู่บ้านโอเคตรงนี้ดิสรัปเตอร์ถอยยังไงครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยพิวริฟิเคชันโนวาอุ้ยโดนหลายตัวอยู่นั่นนะเซิร์กลิงออกมานะครับโดนอาคอนเคลียร์จบนะฮะเรียบร้อยโอเคฐานแตกต้องสร้างใหม่ปวดมากเลยนะครับคุณครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ตอนนี้อัปเกรด1อัปเกรดบวก1ให้กับ A นะฮะโอ้มีการอัปเกรดเพิ่มสปีดให้กับ Void Ray ด้วยนะครับผมหรือว่าการออกฟีดเบคอนมาเพื่อที่จะอัปเกรดให้ Void Ray เช่นนั้นมีความเป็นไปได้อยู่นะเราดูทรงแล้วยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกแคริเออร์นะแล้วฝั่งสีเหลืองนี่เขาเล่นแคริเออร์เอ้ยเขาเล่นภาคอากาศไหมยังไม่เล่นนะรู้แต่ว่าออกเลเกอร์เดนนะครับผมเป็นบิลปกติของคนที่เล่นเฮดรานะมีเฮดราแล้วก็ต้องมีเลเกอร์ด้วยนะครับมันเป็นการเสริมกำลังทัพได้ดีนะตรงนี้อะไรเนี่ยโอ้โหฝูงเซิร์กลิงมาออกกันฝั่งซ้ายเตรียมตัวเข้าไปป่วนนะฮะตรงนี้ฝั่งสีแดงก็ยังไม่ออกจากบ้านนะครับดิสรัปเตอร์2ตัวอาคอน4ตัวว่ามันจะเอาฝั่งสีเหลืองลงไหวมั้ยเนาะน่าจะไหวอยู่นะตรงนี้อะไรเนี่ยของทัพวอเรโอ้โหอัปเกรดสปีดแล้ววิ่งไวมากนะฮะนี่ไปเลยครับผมเซตเวย์พอยต์ไว้อย่างนี้เลยนะฮะมีวาร์ปไปซึมรอยอยู่ตรงนี้โดนสปอร์ตยิงไปนิดหน่อยนะฮะบอกว่าไม่เป็นไรครับโดนมันโดนโล่นะฮะโล่มันรีเจนได้นะครับผมแต่เลือดเนี่ยมันซ่อมแซมไม่ได้รีเจนไม่ได้ยิงสปอร์ตแตกปุ๊บเปิดพริสเมติกอะไลเมนต์ยิงเลเกอร์เด่นเรียบร้อยครับโอ้โหถูกดีนายไปนะฮะซิสมิกสไปซ์เพิ่มระยะยิงของเลเกอร์นะครับไม่ทันนะครับโอ้สปโอ้ยสปอนนิ่งพูไม่ทันนะครับผมฝูงไฮดรามาเคลียร์ได้ทันก่อนนะโอเคถือว่าป้องกันสปอนนิ่งพูไว้สปอนนิ่งพูนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญนะเพราะมันเป็นตัวเปิดเทคแรกๆของเซิร์กเลยนะแล้วฐานนี้ก็โดนป่วยแล้วโดนตายไป2ยังไงครับส่งไฮดรามาเคลียร์สิหลอดสู้ไฮดราไม่ไหวนะเยอะขนาดนี้เรียบร้อยตายหมดตรงนี้ฝั่งสีเหลือง ฝั่งเซิร์กลิงตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับผมตอนนี้โปรตอสมี1 2 3 4 5เบสนะฮะเบส5กำลังลงในขณะที่เซิร์กมี1 2 3 4 5เช่นกันนะฮะโอเคคุณโซตัดสินใจเปิดทางตรงนี้นะครับเคลียร์ขยะทิ้งนะฮะเรียบร้อยเสียงระเบิดแบบอลังการมากแต่คือตัวโมเดลไปแล้วนะฮะแต่ว่าเสียงยังไม่เสร็จนะฮะนี่อะไรเนี่ยภาพลวงตาส่งมาสเกลเลอร์เกอร์เดนอีกที่นึงมาแล้วครับผมยังไงเขาก็ยังไม่ยอมแพ้ในการสร้างเลอร์เกอร์เดนตรงนี้สีเหลืองเห็นแล้วนะครับว่าลงเบส5ส่งมาเคลียร์ก่อนเลยนะสีแดงต้องกดแคนเซิลไปนะครับยังไงเกมนี้สีเหลืองอาจจะพลิกกลับมาชนะก็ได้นะโอ้โหพาราซิติกบอมยังไงครับมัน
ต้องย้ายกองทัพหนีนะนี่ไม่งั้นแตกหมดนะครับเรียบร้อยครับร่วงลงไปโอเคอย่างน้อยก็แยกกองทัพได้ทันแล้วตรงนี้มาทำอะไรกันครับเนี่ยสามัคคีช่วงนุ่มอะไรกันอยู่ตรงนี้ครับซีลอร์ดตรงนี้โอเคในที่สุดคุณครีเอเตอร์ก็ออกแคริเออร์มาแล้วนะอุ้ยกี่ลำวะเนี่ยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไหนครูดิอยู่ในแคริเออร์หกลำโอ้โหแต่ว่าฝั่งนู้นเขามีไวเปอร์เดี๋ยวไวเปอร์มันเอาไว้ดึงไงก็จะใช้วิธีการเอาไวเปอร์มาดึงแคริเออร์เพื่อที่จะให้ไฮรามันสอยนะว่าแต่ไฮราอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่นะไฮราลิงเบนนะครับกำลังจะบุกเข้าฐานคุณครีเอเตอร์แล้วนะเคลียร์กองขยากรครับเปิดทางนะครับบึ้มเรียบร้อยเลเกอร์มีเลเกอร์แล้วด้วยนะครับตั้ง5ตัวยังไงครับตรงนี้เบนลิงเปิดทางนะครับเข้ามาที่เบส2โอ้ครบตายไป11 13ตัวนะครับผมตรงนี้เจอเลเกอร์มูดินผมว่าฝั่งสีแดงนี่งานหยาบแล้วนะฮะงานยากแล้วฮะต้องมีดีเทคเตอร์อันนี้ไงดีเทคเตอร์นะมีการส่งโอเวอร์เซียร์มาด้วยนะครับก็ดีฮะโอ้โหทำลายเบสนี้เรียบร้อยระเบสนี่แหละผมว่าเบสนี้น่าจะโดนต่อนั่นเนี่ยดูส่งแล้วอ้าววาร์ปเกตบึ้มจบกันวอลบ้านไม่มิดแล้วนะฮะจังหวะนี้เป็นรูเลยนะจังหวะนี้แล้วตรงนี้อะไรครับเนี่ยซีลอร์ดเข้ามาปะทะเรามีแคริเออร์อีกแล้วไวเปอร์อยู่ไหนเอ่ยดิสรัปเตอร์ไฟดับอยู่ดิสรัปเตอร์ยังใช้สกิลไม่ได้นั่นเลยเกอร์โมดินไปนี่แล้วเขามีออมมีดีเทคเตอร์อยู่ไหนวะเอ้ยอยู่ไหนทำไมผมมองไม่เห็นไหนอ๋ออยู่นี่โอเคโอ้โหนี่ขนาดเลเกอร์ออกมาสีเหลืองยังสู้ไม่ไหวนะขนาดมีไวเปอร์ด้วยนะเลเกอร์ทั้งไวเปอร์ให้ส่วนไฮดราลิสก็วิ่งหนีตายจังหวะนี้สีแดงบอกแล้วยังไงครับไหนก็เคลียร์ได้นะสุดท้ายคุณโซก็กดยอมแพ้ไปนะครับสรุปคือวิดีโอนี้คุณครีเอเตอร์ชนะไป 3-0 เลยนะฮะโอเคไหนเขาดูรอบๆสิตรงนี้อย่างเดือดเลยนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ